วัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk Weekly ครับผมสุภศักดิ์หล่อธนวริชครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับรายการ Money Talk Weekly เป็นรายการสาระทางด้านการเงินการลงทุนเป็นรายการที่เราจะสัมภาษณ์ผู้บริหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในตลาด ABI นะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรายการนี้ไม่ได้เชิญบริษัทมาเพื่อที่จะมาเชียร์ไม่ได้แปลว่าบริษัทที่เราเชิญมาออกรายการนี้จะเป็นบริษัทที่ท่านตัดสินใจลงทุนได้เลยครับท่านก็ต้องฟังเนื้อหาในรายการก่อนแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอีกทีนึงใช่ครับต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะใช้วิธีการไปเขาเรียกอะไรนะจับเส้นทางว่ารายการเราเชิญใครมาออกอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วปั๊บดันดูไม่ทันจบเลยแค่ขึ้นไตเติ้ลรายการว่านะเราจะนะสัมภาษณ์ใครเนี่ยท่านก็ตัดสินใจซะแล้วเป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผลไหมลักษณะอย่างนั้นตัดสินใจทำอะไรเพราะซื้อตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังอะไรเลยจะได้ยังไงก็กลางคืนอ่ะเออจะซื้อหุ้นยังไงตลาดปิดอยู่หมายใช่ว่าบางคนรู้ก่อนแต่ยังไม่ออกรายการไงจะมารู้ในช่วงวันธรรมดานี่แหละรู้ก่อนเพราะว่ารายการนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารายการนี้เราบันทึกรายการอันต้องพูดกันชัดๆถูกไหมฮะไม่ใช่รายการที่แบบว่าสดขนาดสดก็ยังไม่ชัวร์เลยแล้วบันทึกเนี่ยเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนขึ้นได้ตลอดเวลาถูกไหมฮะแต่ละวันที่มันผ่านไปเพราะไม่รู้อาจจะมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาบ้างสถานการณ์อาจจะเขาเรียกอะไรผันผวนเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะเชิญชวนท่านมาร่วมรายการสัมมนาซึ่งอันนี้เป็นรายการสดจริงๆแต่ว่าเป็นรายการสดที่เรามีการบันทึกรายการนะเพื่อที่จะไปออกแล้วขณะเดียวกันก็ออกอากาศสดด้วยทางโซเชียลมีเดียเลยแหละทาง Facebook เลยนี่ก็คือรายการสัมมนาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเรานะครับหัวข้อที่เราจะจัดกันในวันที่16กันยายนครับเป็นวันเสาร์นะครับผม16กันยายนมี2เรื่องในการตั้งแต่บ่ายโมงหัวข้อแรกอะไรครับหัวข้อแรกตอนบ่ายโมงนะครับตะลุยหุ้นเวียดนามนะครับรู้ลึกรู้จริงลงสนามจริงกับ CIMB นะครับก็จะมีวิทยากรก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนในหุ้นเวียดนามนะครับคุณกัญชุยาสุขเทวานะครับเป็นวานิชยากรนะครับวานิธนากรนะครับผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนเวียดนามนะครับแล้วก็คุณวินพรหมแพทย์นะครับประธานเจ้าที่การลงทุนนะครับของบริษัทหลักทรัพย์นะครับจากการลงทุน CIMB นะครับคุณเกษมพันธ์รัตนมาลานะครับhead of research ของตัวบริษัท CMB นะครับแล้วก็มีคนเวียดนามนะครับมิสเตอร์หมินทรานนะครับเป็น MD Investment Banking Division นะครับจากหลักทรัพย์ VN Direct Corporation นะครับแล้วก็มีอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรนะครับอันนี้ไม่ใช่ชื่อชาญการลงทุนเท่านั้นจะเป็นนักลงทุนเวียดนามด้วยอะไรเนี่ยหลายคนที่คนไทยที่ไปพูดเนี่ยหลายคนก็ไปลงอันนี้เพราะฉะนั้นคนที่สนใจเรื่องเขาเรียกว่าการลงทุนในต่างประเทศโดยยิ่งเวียดนามนี่ถ้าเรามาฟังรายละเอียดดูเอาของจริงมาเล่าให้ฟังกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักตอนพักก็จะเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่ไปร่วมรายการที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะฮะก็จะมีกาแฟเมซอนสำหรับท่านขนมปังเลอแปงแล้วก็ซาลาเปาเจนดาก็ครับผมเสร็จแล้วกลับก็มาถึงหัวข้อที่2ให้ต่อเนื่องกันเลยประมาณบ่ายสามสิบห้าบ่ายสามครึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นหัวข้อที่2นะครับหลังจากฟังเรื่องเวียดนามไปแล้วจะพาท่านไปดูว่าจริงๆแล้วการลงทุนต่างประเทศเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับต้องเตรียมในการจัดทัพลงทุนนะจัดทัพรับลงทุนต่างประเทศนะครับวิทยากรท่านแรกนะครับดร.สมจินทร์ สอนไพศาลนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์นะครับฐานไทยนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฮะครับผมแล้วก็คุณวินพรหมแพทย์นะครับประธานเจ้าที่การลงทุนนะครับบริษัทหลักทรัพย์ CMB นะครับคุณพิเรนาโชคพัฒนาแล้วก็คุณทิวาชินธราพงศ์นะครับเป็นตัวแทนฝั่งนักลงทุนเน้นคุณค่านะครับครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอาจารย์นิเวศเหมวชิระวรากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุนVI นะครับครับอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ต้องจองกันหน่อยแล้วอยากจะแนะนำนะครับถ้าใครไม่ได้ติดธุระปาปังอะไรสนใจนี่อยากให้ไปฟังรายการสดๆกันเลยที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าจะได้บรรยากาศอรรถรสต่างๆดีกว่าแต่วันนี้ต้องรีบจองเพราะว่าสังเกตดูนะคนที่มีรายการเวียดนามเมื่อไหร่เนี่ยตอนเนี้ยร้อนมากคนจะแห่กันเข้ามาจ่ายตังก็ยังยอมเต็มฮะเต็มเต็มเพราะนั้นของเราเนี่ยนอกจากไม่จ่ายตังเรายังกินของฟรีต้องรีบจองเดี๋ยวนะดร.ริเวศมีวันนั้นพิเศษอะไรหลายอย่างไหมเอาเฝอมาแจกไหมเอาเฝอไม่ไม่ยิ่งกับเฝออีกว้าวเลยครับจองวันที่9วันเสาร์ที่9กันยายนนะครับเวลา 7:00 นทาง facebook.com/moneytalktv นะครับทีนี้เราจะมาคุยบริษัทที่เราเชิญมาวันนี้ก็เอาเป็นว่าบริษัทที่ทำธุรกิจถึงออกไปในต่างประเทศต่างประเทศดูเหมือนตลาดที่น่าสนใจตอนนี้นะนอกจากตลาดเวียดนามที่แบบกำลังขึ้นมาแล้วเนี่ยนะพูดถึงตลาดจีน
คนบริโภคเยอะไหมคนกินที่พูดถึงพูดหรือทั้งตลาดทั้งสินค้าทั้งอะไรต่างเนี่ย เขาบอกว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดปราบเซียนเลยแต่ว่าบริษัทเนี้ยไปบุกที่จีนได้ไปบุกตลาดปราบเซียนอะไรจีนมีเซียนเยอะเลยมีโป้ยเซียนอ่ะคือเซียนตั้ง8คนถูกไหมใช่หมายถึงว่าคนที่เข้าไปทำธุรกิจในจีนแล้วให้สำเร็จใหญ่ๆนะครับยังมีน้อยมากที่จะไปทำแล้วสำเร็จจริงๆเรามาดูคุยบริษัทที่ทำธุรกิจเรียกว่าบริษัทน้อยๆเนี่ยจะปราบยักษ์ใหญ่อะไรน้อยบริษัทน้อยๆบริษัทเนี่ยเลยครับเดี๋ยวเชิญเลยครับแขกรับเชิญเราวันนี้นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนคุณอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อก็ได้ครับเรียกสั้นๆคือตอบเพราะไม่งั้นมันจะสับสนเพราะชื่อเนี่ยมันเรียกยากครับบางตอนแรกว่าอิทธิพัฒน์มันนะอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์หรืออิทธิพันธ์อะไรพีระเดชาพัฒน์ไม่รู้ว่าใครมาก่อนมาหลังนะชั่วโมงเหมือนกันคุณต๊อบเท่าแก่น้อยเราเรียกสั้นๆนี้นะครับเท่าแก่น้อยนี่ตอนนี้ยังเป็นเท่าแก่น้อยอยู่ไหมครับยังได้อยู่ไหมครับเพราะมันหลายปีแล้วมันน่าจะใหญ่ขึ้นแล้วนะตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้ไม่เล็กแล้วไม่น้อยแล้วก็ตอนแรกก็ทำหนังเซียนไอ้หนังวัยรุ่นพันล้านเดี๋ยวก็กลายเป็นหมื่นล้านไปแล้วครับเท่าแก่น้อยไม่น้อยนะครับกรอบสาหร่ายกรอบมากสาหร่ายกรอบมากครับเดี๋ยวถึงแม้ว่าหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่าประวัติความเป็นมาของเท่าแก่น้อยมาอย่างไรลองสักนิดนึงเริ่มต้นจริงๆมันธุรกิจมาอย่างไรนะก็จริงๆก็เริ่มแบบโหเริ่มจากหลังบ้านเลยคือธุรกิจแบบว่าเริ่มจากหลังครัวครับง่ายๆแล้วก็เห็นช่องทางเห็นโอกาสของเทรนแนวโน้มของอาหารสุขภาพแล้วก็รสชาติดีก็ตอนนั้นก็เริ่มจากเห็นจากเทรนจากร้านอาหารญี่ปุ่นหมดมาเปิดได้เยอะร้านอาหารเกาหลีเริ่มมาเนี่ยครับแล้วในร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นพวกซูชิในซูชิก็จะมีสาหร่ายแล้วก็เลยเห็นว่าคนไทยชอบกินสาหร่ายอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตอนนั้นเราก็ทำตัวเราก็เริ่มทำตัวที่เป็นตัวเท่าแก่น้อยละเราก็เลยเริ่มคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอามาขยายช่องทางอะไรเงี้ยประกอบกับได้มีโอกาสได้ไปคุยกับพวกโมเดิร์นเทรดได้คุยกับเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ปีทำให้ขยายดิสทริบิวชันได้ทั่วประเทศจริงๆเป็นสาหร่ายนำเข้าหรือเปล่าหรือว่าสาหร่ายในประเทศสาหร่ายนำเข้าจากเกาหลีครับอ๋อจากเกาหลีได้ครับเมื่อก่อนก็จะนำเข้าจากญี่ปุ่นเมื่อก่อนเราจะเข้าใจว่าจากเกาหลีก็เดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวนี้เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นซัพพลายใหญ่ที่สุดของโลกละที่ทำที่สาหร่ายใช่ครับของเรานี่ซื้อมาจากเกาหลีตัวนี้ครับทีนี้ซื้อจากญี่ปุ่นเกาหลีก็เหมือนกันคือสาหร่ายอะไรตามพันใช่ไหมเราเลือกพันพันที่ผมใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าโนริอ๋อโนริครับพันนี้คือเป็นพันที่จะปลูกเฉพาะเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็จีนครับแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยจะเป็นด้วยภูมิอากาศด้วยราคาด้วยคุณภาพอย่างเงี้ยจะเหมาะกับที่เอามาทำกับเท่าแก่น้อยครับแต่ว่าพันธุ์ทีมันความแตกต่างมันอยู่อะไรอยู่ตรงโปรตีนหรืออยู่ตรงอะไรนะส่วนใหญ่อยู่ตรงเอาอยู่ตรงเวลาเอามาทำเป็นสแน็คแล้วเนี่ยมันเหมาะมันเข้าโปรเซสแล้วมันเหมาะมันทำให้รสชาติดีมันทำให้อร่อยแล้วมันไม่เสียหายเยอะครับมีพันธุ์อื่นไหมที่เราเคยเห็นอยากจะให้ทราบใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างมีจริงๆแล้วสาหร่ายที่ป๊อปปูล่าคือนิยมมากๆกันเนี่ยมีกี่พันธุ์จริงๆนิยมเยอะเลยจริงๆแล้วสาหร่ายเนี่ยมีเป็นหมื่นชนิดเลยโอ้โหแต่ครับแต่ที่นิยมจริงเนี่ยก็จะมีประมาณเท่าที่ผมศึกษามาก็มีไม่เกิน10ชนิดครับฉะนั้นอีกประมาณ 9,000 กว่าชนิดเนี่ยยังเป็นเรื่องลึกลับอยู่ใช่ๆแต่ไอ้10ชนิดเนี่ยสมมุติว่าเท่าแก่น้อยบอกว่าเฮ้ยไอ้พันเนี่ยสมมุติว่านะแพงตอนนี้หายากครับแล้วเราเอาพันไอ้โนแลโนริโนริครับมันไม่ใช่ไอ้โนจะเขียนแทนชื่อโนแลโนแลมันไม่ใช่ถั่วแลใช่ไหมเอาสมมติว่ามีพันโนแลที่มันถูกกว่าแล้วก็เหมือนกันอ่ะเอามาทำแทนได้ไหมมันมีอีกพันหนึ่งครับมันชื่อว่าวากาเมะวากาเมะซึ่งของญี่ปุ่นนะฮะของญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นเขาก็เอามาทำเป็นสแน็คเหมือนกันแล้วก็มีอีกพันหนึ่งชื่อวากาเมะคือนึกออกไหมครับเวลาไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นวากาเมะไงว่าที่มันอยู่ในซุปที่มันอยู่ในซุปยำสาหร่ายไอ้ยำซุปสาหร่ายกันเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่ในซุปหรืออยู่ในยำอยู่ในซุปอยู่ในซุปก็มีอยู่ในยำก็มีแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่เขาชอบไปทำเป็นน้ำแกงก็คือคอมบุคอมบุที่เขาชอบไปต้มให้มันมีรสชาติน้ำสาหร่ายกลิ่นอูมามิครับแต่วากาเมะนี่มันหนาหนานะมันอันนี้คือเขาไปโปรเซสมันใช่ไหมทำให้เป็นแผ่นมันจะหนาหน่อยเวลาอยู่ในน้ำซุปอะเทียบกับของเราของเราบางกว่าไหมวากาเมะมันจะด้วยเท็กเจอร์มันตั้งแต่แรกเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นใหญ่ใช่มันจะหนาแล้วก็เขาก็จะมาตัดซอยเป็นลูกเต๋าครับแต่งกันไม่ได้แต่สรุปแล้ว
แทนกันไม่ได้ไม่เหมือนกันคือถ้ามาโปรเซสแล้วก็จะไม่ได้จะไม่เทคเจอร์ไม่เหมือนกันครับคือพูดง่ายๆว่าเอามาแทนนี่ถ้าคนเปิดมาแล้วก็ไม่ใช่ของเดิมพูดง่ายๆไม่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับจากเดย์แรกที่เราเริ่มขายสาหร่ายเนี่ยนั้นปีไหนนะครับคุณต๊อปปี2547ก็ประมาณ13ปีแล้ว13ปีที่แล้วครับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างครับกับเท่าแก่น้อยก็เยอะเลยครับครับมีบางคนบอกว่าผมหน้าเด็กลงเรื่อยๆนี่เราเล่นนะครับ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 ก็จริงๆเยอะเลยคือโดยเฉพาะสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเท่าแก่น้อยโดยเฉพาะตมเองเนี่ยตมผมเองก่อนเลยผมได้เรียนรู้จากเท่าแก่น้อยนี่เยอะมากคือจากเด็กที่แบบว่าไม่รู้อะไรเรียนผลการเรียนก็ดีที่สุดคือ 0.8 อ่ะทุกวันนี้ต้องมาเป็น CEO บริษัทมหาชน 0.8 นี่ครับจริงเหรอฮะจริงเหรอฮะใช่ครับตอนเด็กเรียนเก่งมากเลยได้ทำไมไม่ดึงเด็ก 2.0 ไปร่วมครับเดี๋ยว13ปีที่แล้วแสดงว่าตอนนั้นคุณต๊อปนี่ยังเรียนอยู่เหรอมหาลัย13ปีแรกผมอยู่มหาลัยปี1เริ่มทำธุรกิจที่คือมหาลัยปี1เอาจริงๆก่อนหน้านั้นก็ขายเกมออนไลน์ครับแต่ว่าเริ่มธุรกิจจริงปีหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะขายเกมออนไลน์ก็เป็นเด็กทั่วไปก็เรียนไม่เรียนก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็ไม่เก่งแต่ว่าเท่าแก่น้อย13ปีเนี่ยสอนอะไรผมเยอะสอนทั้งเรื่องทั้งผิดทั้งถูกบทเรียนทั้งดีใจเสียใจเจ็บใจทุกอย่างเลยจนแบบทุกวันนี้ผ่านมาจนถึงวันนี้คือแบบล้ำค่ามากครับไม่สามารถหาซื้อที่ไหนได้แล้วก็เท่าแก่น้อยเองก็เป็นบริษัทเล็กมากแบบว่ามีคนงานเริ่มจาก4คนแล้วก็ทุกวันนี้มีพนักงาน5เกือบ 5,000 คน 4,000 4,000 กว่าคนเดี๋ยวทำอะไร 5,000 คนครับก็ทำสาหร่ายนี่แหละครับไม่ใช่หมายว่าอยู่แผนกอะไรทำไมเยอะขนาดอ๋อเป็นโรงงานซะเยอะครับโรงงานประมาณ 3,000 กว่าคนงานโรงงานใช่ครับเพราะแรงงานนี่โรงงานที่ต้องใช้เลเบอร์เยอะขนาดนั้นเลยครับคือธุรกิจสาหร่ายที่ผมทำเนี่ยเป็นธุรกิจที่มันยังไม่มีเครื่องจักรอัตโนมัติอะไรยังไม่ได้ถูกครับคือพวกเทคโนโลยีจากเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้ได้แค่บางพาร์ทอ๋อเหรอฮะคือส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาเครื่องจักรของเราเองก็คืออย่างที่โรงงานโรจนะอย่างเงี้ยก็จะเป็นเครื่องจักรออโตเมติกมากขึ้นละเพราะว่าเราก็ลงทุนเครื่องจักรไปเยอะเพราะเราเข้าตลาดแล้วก็เริ่มมีเงินเนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเราลงทุนตรงนี้ปุ๊บพอเครื่องจักรมันใช้ได้ดีอย่างเงี้ยเราก็ขยายผลครับอนาคตข้างหน้าก็มองว่าคนเนี่ยก็น่าจะลดลงเป็นครึ่งเอ๊ะแต่ว่าที่เกาหลีญี่ปุ่นเขาก็กินกันเยอะมากเขาน่าจะมีโรงงานอย่างเกาหลีเขาก็มีใช่ไหมขายสาหร่ายของเขาอีกอย่างแล้วที่เกาหลีเขาทำยังไงเขาหมายว่าเขาคงไม่ใช่คนเป็นพันๆคนอย่างเงี้ยเกาหลีเนี่ยเขาจะมีสัตว์ตายของเขาเขาเรียกว่าสาหร่ายอบเกาหลีครับถ้าเราไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะชอบซื้อไปฝากคนที่บ้านนั่นคือเป็นแผ่นใหญ่เครื่องน้ำมันงาใช่อันนั้นแหละคือเขามีเครื่องจักรในการผลิตแล้วแล้วทำไมเราไม่ทำมันไม่เหมือนกันครับดร.คือมันคนละแบบเลยคนละเรื่องของเราทำเป็นสแน็คของเราทำเป็นสแน็คด้วยแล้วของเราเนี่ยเป็นโปรเซสไม่ใช่ของเราเป็นมีย่างมีทอดมีอบมีเทมปุระคือถ้าเราเป็นอบเนี่ยเราใช้แบบเขาได้เลยแต่ถ้าเราเป็นทอดหรือเป็นย่างเนี่ยต้องเป็นแนวเราเองเราทำของเราเองขึ้นมาเองเป็นเครื่องจักรที่เราคิดคนขึ้นมาเองครับฉะนั้นเนี่ยโนฮาวอะไรเนี่ยเราก็คือธุรกิจนี้มันเพิ่งเริ่มมา13ปีคืออย่างธุรกิจตัวสายอบที่เกาหลีเนี่ยเขาเริ่มกันมา 5-60 ปีแล้วถ้าให้เวลาเท่าแก่น้อย 5-60 ปีเราก็ทำได้เหมือนกันแต่เราจริงๆน้องต้องใช้เวลาถึงขนาดนั้นเพียงช่วงนี้เราทำได้แล้วแต่เราต้องอินเวสต์อะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเราไปถึงที่คุณต๊อปพูดถึงว่ามีการเรียนรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรก็แล้วแต่เข้าใจว่าปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่ challenge คุณต๊อปหรือว่าเท่าแก่น้อยมากที่สุดแต่ก่อนที่เราจะลงตรงนั้นซึ่งน่าจะเป็นเนื้อหาหลักๆของรายการวันนี้นะครับอยากจะให้คุณต๊อปช่วยเล่าก่อนว่าตกลงเท่าแก่น้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีรายได้ยังไงจากโปรดักต์อะไรสัดส่วนเป็นยังไงแล้วก็ช่องทางการขายเป็นยังไงเดี๋ยวลองสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆเลยเท่าแก่น้อยที่รายได้หลัก 90% เนี่ยมาจากธุรกิจสาหร่ายนะครับก็คือรายได้ปีที่แล้วเนี่ย 4,000 ประมาณ 4,500 ล้านครับก็แบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันสาหร่ายเนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันคือทอดย่างอบเทมปุระตัวที่เป็นยอดขายหลักๆเนี่ยก็คือทอดกับย่างทอดกับย่างครับโดยช่องทางการขายเนี่ยก็ขายในประเทศประมาณปีนี้เราเกือบ 40% อีก 60% เนี่ยเป็นต่างประเทศก็จะแบ่งเป็น MT และ TT อะไรประเทศก็จะ MT ก็คือ Modern Trade อ๋อ Modern Trade ก็คือ Traditional Trade ที่เป็นมาร์ฟ้าช็อปครับแล้วแยกยังไง Modern Trade กับ Traditional Trade กี่เปอร์เซ็นต์เป็นแบบไหนก็ Modern Trade เนี่ยก็จะมีพวก Convenience Store ไม่ใช่หมายถึงว่าสัดส่วนฮะสัดส่วนนะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าในประเทศเนี่ยครึ่งๆในประเทศครึ่งๆคือครึ่งนึง Modern Trade ครึ่งนึง Traditional Trade ใช่ครับ
ถ้าเป็นต่างประเทศนี่ก็จะแล้วแต่ประเทศครับมันจะเยอะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วต่างประเทศจะเป็นโมเดิร์นเทรดซะเยอะเป็นโมเดิร์นเพราะประเทศที่ขายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ค่อนข้างโมเดิร์นเทรดเขาเยอะกว่าเขาเป็นพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับเอ้ยในต่างประเทศที่ขายนี่เราก็ใช้ชื่อแบรนด์เท่าแก่น้อยเหมือนกันเป็นเท่าแก่น้อยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขียนทับศัพท์เลยเท่าแก่น้อยเป็นภาษาจีนแต่เป็นไม่ครับเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็จะมีภาษาจีนกำกับถ้าเป็นประเทศที่มีเอเชียจะมีภาษาจีนกำกับคำว่าเสี่ยวเหลาปั่นเสี่ยวเหลาปั่นถ้าแปลเป็นภาษาจีนภาษาไทยก็แปลว่าเท่าแก่น้อยครับแต่ว่าของเรานี่ไม่ได้ขายเป็นแบบ OEM หรืออะไรมีไม่มี OEM นะคือส่งแบบสำเร็จรูปไปหมดอ่ะไม่มีการว่าส่งไปแล้วเข้าไปปั๊มต้นไม้ต่อไม่มีนะขายแต่แบรนด์เราอย่างเดียวอ๋อแล้วก็แบบเดียวกับที่เมืองไทยเลยไหมหรือว่าต่างประเทศเราจะมีแพ็กเกจอย่างอื่นแต่ก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือทอดอบย่างเทมปุระแต่ว่าแพ็กเกจต่างกันแพ็กเกจต่างกันแต่แบรนด์เดิมแบรนด์เดิมตัวมาสคอตอะไรเหมือนเดิมแต่รสชาติอาจจะมีที่แล้วแต่ประเทศว่าตามรสชาติตามเทสครับมีปรับบ้างเหมือนกันครับผมซึ่งหลักๆถ้าเกิดเราแบ่งสัดส่วนช่องทางการจำหน่ายนะครับในไทยในต่างประเทศหรือว่าประเทศต่างๆเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือต่างประเทศตอนนี้ประมาณ60กว่าโอ้เหรอฮะมากกว่าเมืองไทยแล้วฮะเพิ่งแซงเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ยังคงคิดว่ายังคงจะต่อไปต่างประเทศก็ยังใหญ่ต่อไปเรื่อยๆระบุประเทศที่ไปหน่อยได้ไหมฮะประเทศที่ไปส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียฮะคือขายในเอเชียนี่เป็นหลักขายในเอเชียเนี่ยประมาณถ้าเป็นสมมติตีต่างประเทศเป็น 100% เนี่ยขายในเอเชียนี่ประมาณเกือบ 90% ครับโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยประมาณครึ่งนึงของที่ขายต่างประเทศก็คือครับ 45% 50% เลยที่ขายต่างประเทศครับจีนตอนนี้ก็ไปค่อนข้างเยอะขึ้นจากปีนี้มาจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยก็ปีที่แล้วเนี่ยกำลังเริ่มเพิ่ม distribution ในช่องทางพวกเขาเรียกถ้าจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่า first tier เนี่ยคือช่องทางที่เป็นพวกซิตี้ห้างที่เป็นอยู่ในซิตี้ร้านค้าที่อยู่ในซิตี้คือปีนี้เท่าแก่น้อยบุกเฟิร์สเทียร์ได้ละก็มองว่าปีต่อไปก็เฟิร์สเทียร์คือซื้อไปปั๊บก็กินของตัวเองเลยงั้นหรือเปล่าฮะไม่ครับเฟิร์สเทียร์คือเหมือนกับว่าเป็นช่องทางที่อยู่เป็นร้านค้าที่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองหลักถ้าบ้านเราก็เหมือนอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าร้านค้าที่อยู่ในเมืองใช่ครับแล้วก็ไปร้านยังไม่ได้ไปปริมณฑลมากนะครับแต่เป็นโมเดิร์นเทรดเป็นโมเดิร์นเทรดซะส่วนใหญ่แต่เป็นคอนเวนเนนซ์สโตร์ไหมหรือไม่ใช่เป็นคอนเวนเนนซ์สโตร์แต่ว่าอยู่ในเมืองแต่เป็นส่วนใหญ่เป็นคอนเวนเนนซ์สโตร์ป่ะไม่ฮะเป็นโมเดิร์นเทรดเป็นโมเดิร์นเทรดเช่นอย่างบ้านเราก็เป็นเทสโก้เป็นนู่นนี่หรือยังไงฮะเป็นวอลมาร์ทเขาเป็นวอลมาร์ทเป็นวูมาร์ทเป็นโลตัสเป็นห้างต่างๆที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ยังไม่เข้าไประดับคอนเวนเนนซ์สโตร์ยังไม่เข้าคอนเวนเนนซ์สโตร์เพิ่งเริ่มครับแต่ว่ากำลังจะเริ่มทำมากขึ้นในปีนี้แล้วก็ปีหน้าที่นั่นเป็นอะไร Family Mart หรืออะไรที่นั่นมี Family Mart มีลอสันแต่ว่าเข้าเมืองจีนแล้วก็มีพวกโลโก้อีกเยอะเลยครับเข้าเมืองจีนเนี่ยเราเป็นยังไงเรามีตัวแทนจำหน่ายหรือเราไปส่งเองหรือยังไงเราก็มีดิสทริบิวเตอร์คือทุกประเทศของเท่าแก่น้อยเนี่ยโมเดลก็คือการส่งไปต่างประเทศเนี่ยคือมีดิสทริบิวเตอร์คือเป็นโลโก้คนท้องถิ่นเป็นโลโก้ดิสทริบิวเตอร์กี่รายครับหมายว่าถ้าเป็นประเทศแบบว่าอย่างสิงคโปร์อย่างฮ่องกงเนี่ยก็ประเทศรายเดียวพอเพราะว่าพื้นที่มันครอบคลุมได้แต่อย่างจีนเนี่ยตอนนี้เรามี2รายแล้วเราก็มองโอกาสในการที่จะหาดิสทริบิวเตอร์เพิ่มที่จะขยายดิสทริบิวชันให้เราได้เขาก็จีน2รายนี้เขาก็ไปทั่วประเทศไหมหรือว่าเขาก็ไปแค่มณฑลบางมณฑลอะไรคือเขาโฟกัสอยู่ในกวางเจาอีกเจ้าหนึ่งเขาโฟกัสอยู่ในเซี่ยงไฮ้แต่โดยรวมแล้วเนี่ยทั้งออกมาเนี่ยพอดีผมเพิ่งลงทุนรีเสิร์ชที่เมืองจีนมาก็คือว่าดิสทริบิวชันของเราก็ยังอยู่ในเฟิร์สเทียร์ที่บอกเป็นหลักอยู่ครับแต่ว่ากวางเจานี่คือมณฑลหรือว่าเมืองกวางเจาเลยเป็นเมืองเมืองหลวงของเมืองกวางโจเมืองกวางเจาก็คือเหมือนกับจังหวัดของเขาครับครับน่าจะใช่ใช่แต่ว่ามันก็กวางเจาเนี่ยเขาก็ยังมีกระจายไปข้างๆกวางเจาด้วยเซินเจิ้นอย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางเซี่ยงไฮ้ก็อยู่เฉพาะเซี่ยงไฮ้เมืองเซี่ยงไฮ้พูดยังไงก็ถ้าใช่อยู่เซี่ยงไฮ้แต่ว่าก็จะมีเมืองที่ใหญ่ๆเหมือนเซี่ยงไฮ้อยู่ข้างๆเซี่ยงไฮ้ก็จะมีครับก็เป็นแนว2เมืองใหญ่เนี่ยแหละครับแต่หลักๆเนี่ย2ดิสทริบิวเตอร์2รายเนี่ยก็จะ cover ถ้าเกิดประเทศจีนมันใหญ่มากก็จะ cover ฝั่งตะวันออกแต่ว่าฝั่งเอ๊ะใช่ป่ะตะวันออกฝั่งมุมเนี้ยแต่ฝั่งตะวันตกยังไม่มีใครไปถึงหรือว่าไงฮะฝั่งตะวันตกนี่สินค้าเราไปถึงเนี่ยของจีนนะฮะก็หลักๆก็จะ cover คือหลักๆก็คือ2ซิตี้สองเมืองนั้นใช่ไหมครับสองเมืองนั้นแต่ว่าโดยทั่วแล้วคืออย่างปักกิ่งเนี้ยก็ยังไม่ค่อยมีอ๋อเหรอครับครับแต่ว่าปักกิ่งก็จะมี
เช่นในวอร์มาร์ทในปักกิ่งอาจจะมีอย่างเงี้ยเพราะว่าคือมันเป็นซิตี้ใหญ่ครับเวลาเข้าคือพวกโมเดิร์นเทรดที่นู่นเนี่ยเขาจะไม่เหมือนบ้านเราตรงที่ว่าสมมติว่าเราเข้าไปขายสินค้าเงี้ยเขาจะถามว่าเอ้ยสินค้าคุณเนี่ยจะเข้าที่เทียร์ไหนเทียร์เฟิร์สเทียร์เพราะเราต้องเลือกใช่ไหมฮะเลือกได้ฮะคือบางทีเพราะจีนมันใหญ่มากถ้าเราเหมือนไม่เหมือนที่เมืองไทยคือเราเข้าเซเว่นปุ๊บมันปล่อยหมดเลยหมดสาขาครับมันแต่ว่าคือจีนนี่ใหญ่มากมันไม่คือมันคือบางทีปล่อยไปเยอะเงี้ยก็ขายไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยครับแล้วลักษณะการขายนี่เป็นไงหมายถึงว่าผ่านดิสทริบิวเตอร์ก่อนแล้วดิสทริบิวเตอร์เป็นคนไปกระจายทีก็เป็นการคุยกันวางสตรีร่วมกันก่อนแต่ว่าเรื่องของการจำหน่ายการโลจิสติกเนี่ยเขาเป็นคนทำหมดการไปคุยเจรจาเทรดกินเมนเขาเป็นคนทำหมดหลักการคือเราผลิตจากของเราชิปไปที่เขาไปถึงที่เขาแล้วแค่นั้นที่เหลือเขาก็ทำเองใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เราก็คุยสตรีจี้กันก่อนว่าทำแบบนี้นะราคาอย่างนี้นะมาร์เก็ตติ้งเราช่วยอย่างนี้นะ อะไรพวกนี้คุณทำยังไงอะไรเงี้ยครับพวกค่าใช้จ่ายการตลาดทำโปรโมชั่นอะไรยังไงเงี้ยก็มีคุยกันตลอดเวลาหลังจากนั้น pricing ของเขากับตลาดเมืองไทยใกล้เคียงกันไหมที่จริงเขาจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเขาจะขายราคาสูงกว่าอ๋อเหรอฮะครับการทีนี้ดิสทริบิวเตอร์พวกนี้จริงๆสองรายจริงๆเขาก็ทำเยอะใช่ไหมไม่ได้ทำเฉพาะเท่าแก่น้อยครับก็คือว่าเป็นคนที่ส่งของเข้าห้างอาจจะเป็นสินค้าเป็นร้อยรายการจากต่างประเทศเขาก็จะเป็นเหมือน import ใช่ไหมฮะ importer แล้วเขาก็จะแบบว่ามีสินค้าหลายตัวมีเยอะเลยมาเสนอเขาก็จะเลือกว่าอันไหนที่เขาอยากทำอะไรเหมาะกับเขาแล้วก็เขาก็จะไปวางเป็นแบบจะได้มี economy scale ว่าใช่ครับไปวางเป็นร้อยรายการเลยใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้ครับตอนนี้คุณท็อปพูดคำว่าเราเข้าเทียร์วันของจีนแล้วนะครับคิดว่าตอนนี้เอาเฉพาะเทียร์วันนะเราครอบสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับของเทียร์วันเทียร์วันนี่คิดว่าก็ไปได้เยอะแล้วนะดังนั้นแปลว่าถ้าเกิดแค่เทียร์วันเนี่ยการเติบโตตอนนี้อาจจะไม่เยอะมากแล้วเราต้องไปเทียร์2เทียร์3ใช่ไหมฮะก็ถ้าเติบโตก็คือมันก็คือว่าสินค้าใหม่ช่องทางเดิมสินค้าใหม่ช่องทางเดิมอ๋อเรามีการนำสินค้าใหม่เข้าไปวางด้วยได้ครับอะไรครับที่เราไปวางก็ตอนนี้คือเรามีสไลด์อบเข้าไปเมื่อก่อนเราจะเน้นสไลด์ทอดกับย่างครับใช่ไหมครับอบนี่จะนิ่มกว่าฮะอบนี่คือจะเป็นสไตล์แบบคล้ายๆเกาหลีครับคือเครื่องน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนจีนก็นิยมเหมือนกันเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยที่เมืองจีนเนี่ยคนเกาหลีเขาก็ไปบุกตลาดตัวนี้เยอะเราก็เลยมองว่าตัวนี้ก็ผลิตได้เพราะว่ามันมีเครื่องจักรอะไรแล้วแล้วเราก็มีแบรนด์เราก็ลองไปทำดูคือตัวนี้มันก็จะไปเพิ่มยอดขายในช่องทางเดิมเราได้ครับครับคือมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มยอดขายช่องทางเดิมสินค้าใหม่ช่องทางเดิมหรือช่องทางใหม่สินค้าเดิมหรือสินค้าใหม่ช่องทางใหม่สินค้าเดิมโอเคก็คือไปเทียร์2เทียร์3ใช่ครับแต่การขยายเทียร์เนี่ยมันมีอุปสรรคเหมือนกันครับคือมันก็มีอุปสรรคเช่นว่าบางทีเนี่ยมันขยายไปเทียร์อื่นเนี่ยมันอยู่นอกเมืองมันอาจจะไปต่างจังหวัดบางทีคนต่างจังหวัดก็ไม่รู้ว่าเท่าแก่น้อยไม่รู้จักเท่าแก่น้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องสร้างแบรนด์มันก็ต้องลงทุนครับพวกเนี้ยคือไม่ใช่ว่าเราแต่พูดแต่ดิสทริบิวชันแต่เอเวเนตไม่ได้เงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันครับแต่โลคอลของเขาก็น่าจะมีไหมขายสาหร่ายเนี่ยหมายว่าพวกจีนเนี่ยขนาดทุกอย่างในเขาทำได้หมดอ่ะเขาเรียกว่าทำซันชัยก็มีครับแต่ว่าแล้วมันแข่งกับเราในตลาดตรงนั้นน่ะใครเป็นผู้นำยี่ห้อไหนเป็นผู้นำคือถ้าเป็นสาหร่ายแบบดั้งเดิมของเขาเลยเขาเรียกว่าสายอบแบบสไตล์จีนก็คือเขาจะเคลือบซอสอันนั้นน่ะเขาจะมีผู้นำอยู่แล้วอันดับ1อันดับ2ตลาดตรงนั้นเนี่ยประมาณ10,000,000ปีนึงใหญ่มากเพราะงั้นใหญ่กว่าเราเยอะใช่มั้ยใช่ๆแต่เขาก็ขายแบบชิลมากเลยคือแบบว่าเขาสำหรับขนมเชลแค่นั้นน่ะคือเล็กมากแต่มัน10,000,000นะครับโอ้โหแต่จริงๆแล้วขนมถ้าไปดูในห้างจีนเนี่ยโอ้โหขนมมันมูลค่ามัน500,000,000,000อะปีเลยคือคนมันเยอะเลยนะใช่แต่ว่าสาหร่ายมันอยู่นิดเดียวแต่ว่ามันแสนมัน10,000,000อะถูกไหมฮะคือตลาดมันใหญ่เพราะเนี้ยคือพวกนี้เขาขายมา 3-40 ปีละเขาก็มีอันดับหนึ่งอันดับสองละตอนนี้เหมือนกับเท่าอย่างน้อยก็คือเป็นขนมที่อิมพอร์ตเป็นทางเลือกใหม่เป็นตัวเป็นแคตตาล็อกสาหร่ายแบบใหม่ครับแพงกว่าของเขาไหมราคาพูดถึงซองต่อซองเนี่ยไม่แพงกว่าแต่ว่าเอ็กโซติกคือเป็นมาจากเมืองไทยแต่ดูพรีเมียมกว่าครับอืมใช่ไหมคือรสชาติแตกต่างกันเลยไหมแตกต่างกันเลยคือหรือแม้แต่กระทั่งบริษัทจีนนี่เขาทำคล้ายๆเหมือนเขาทำปีโปรดักต์มีทูเหมือนเขาเห็นว่าเท่าแก่น้อยขายดีเขาทำออกมาก็ปีเลยก็ไม่ได้ขายถูกกว่าเพราะว่าคือจีนเนี่ยเขาก็มีอุปสรรคเหมือนกันคือเดี๋ยวนี้การผลิตต้นทุนเขาก็ไม่ได้ถูกนะฮะแล้วก็การผลิตแบบเท่าแก่น้อยเนี่ยก็ไม่มีเครื่องจักรนะฮะแต่วิธีที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันเป็นเครื่องจักรไงพอเขาต้องใช้คนเนี่ยค่าแรงเขาก็มีนะครับแล้วอีกอย่างจีนเนี่ยสาหร่ายเขาไม่พอใช้ที่ประเทศจีนเนี่ยปีนึงเขาปลูกได้40 ล้านบันเดิลบันเดิลก็หมายถึงว่าแพ็คหนึ่ง
เขาก็ต้องแค่ใช้ในประเทศของเขาไอ้ตัวที่เป็นว่าตลาดเดียวเดิมของเขาเนี่ยเขาก็แย่งกันอยู่ละเขาก็ต้องไปนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็เวลาเขานำเข้ามาก็มีอุปสรรคในการนำเข้าอีกค่าภาษีค่าภาษีนำเข้าอีกพอมาแข่งขันแล้วก็ไม่ได้ได้เปรียบแล้วก็ยังไม่ได้ได้เปรียบเรื่องต้นทุนแต่โอเคว่าเขาอยู่ตรงนั้นต้นทุนการอย่างอื่นอาจจะดีกว่าสาหร่ายนี่ปลูกของไทยได้ไหมเคยแล้วครับเคยมีกรมประมงเคยเอามาลองทีแต่รู้สึกว่าจะไม่มันร้อนไปหรือไงฮะร้อนฮะร้อนน่าจะเป็นเรื่องของร้อนแล้วก็แอเรียธรรมชาติตรงนั้นมันอาจจะยังไม่มีพวกเขาเรียกว่าสาหร่ายนี่เขาต้องการพวกแร่ธาตุเยอะครับในการโตเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะเพราะว่าดร.เวสสาหร่ายกับสาแรกมันอาจจะต่างป่าผมนึกว่าปลูกได้สมัยนี้แล้วถ้ามันร้อนเราก็ใส่ตู้เย็นครับเวลาปลูกมันจะได้ตัวเร็วทำความเย็นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับเข้ามาเราจะมาคุยกับเท่าแก่น้อยต่อนะครับพักสักครู่ครับ